ุดที่เขาอยู่คือตรงจุดนี้เลยที่เขาเริ่มอืมแฟนก็เลยออกมาดูปรากฏว่าพอหมาเขาเห็นเจ้าของอะค่ะเขาก็ลุยเลยซึ่งตัวเนี้ยลุยก่อนแล้วตอนที่โดนพิษเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีอาการคือประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเริ่มแบบตาบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยทำความสะอาดให้เขาลืมตาได้แล้วยาที่หมอให้มาก็ให้หยอดทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อลดการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เขายังช่วยลืมตาขึ้นแล้วแสบแค่ดูซึ่งตอนเราไม่เราเข้ามาแต่ว่าได้ยินเสียงหมาเห่าค่ะหมาเห่าปุ๊บแฟนก็เลยออกไปพอแฟนออกไปปุ๊บเนี่ยเห็นมันกำลังแผ่แม่เบี้ยแล้วหมากำลังจะสู้พอเขาเห็นเจ้าของปุ๊บเขาก็ขย้ำช่วยกันขย้ำสองตัวเขาช่วยกันแต่ตัวเล็กเนี่ยเขาเข้าก่อนแสดงว่าที่ผ่านมานี่งูมาบ่อยมากบ่อยค่ะมีงูงอดงูสิงเข้ามาตลอดช่วง2อาทิตย์นี่ก็4ตัวแล้ว4ตัวใช่กลัวไหมครับกังวลไหมตอนแรกแต่แรกพอเจองูพวกนั้นตอนแรกก็กังวลกลัวมันเป็นงูพิษแล้วก็กลัวหมาของเราเพราะเรารู้ว่าเขาอะปกป้องเราที่สุดอยู่แล้วก็เลยบอกว่ากลัวที่สุดคืองูพิษแต่ในใจก็คิดแค่ว่างูพิษไม่น่าจะเข้ามาในที่ที่คนอยู่คิดว่ามันคงจะหวาดกลัวเราประมาณหนึ่งแต่ทีเนี้ยว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังไปกวนพอดีเขาอาจจะหนีเข้ามาหนีงูเยอะก็คือฝากก็คือหนึ่งคือสภาพแวดล้อมรอบบ้านอะค่ะก็ต้องไม่รกหญ้าไม่รกแล้วก็พวกไม้พุ่มไม้อะไรต้องคอยตัดแต่งให้มันโล่งเรียนที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะแล้วก็พวก อย่างที่ว่าค่ะอุปกรณ์รอบๆบ้านรองท้องรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกก็ระวังเหมือนกันเพราะว่ากลัวถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ระวังและยิ่งถ้าไม่มีบ้านที่ไม่มีหมาไม่มีอะไรที่ช่วยเป็นเสียงให้ได้อย่างเงี้ยบางครั้งก็ค่อนข้างอันตรายกันค่ะเขามาได้2ปีแล้วแล้วก็ตอนมาเขาก็โตเต็มวัยแล้วน่าจะประมาณสัก3ขวบค่ะวิ่งเล่นอยู่ตลอดเวลาเนี้ยค่ะคือเท่าที่คิดว่าจะประสบการณ์อยู่รอบๆและอย่างคือสันนิษฐานนะคะว่าพองูเขาขึ้นมาจากพงหญ้าเนี่ย 100% นะฮะ